สมุนไพรไม้เถาเนื้อแข็งชนิดนี้ทำให้หมอยารุ่นหลังมีความสับสนมากนะครับหยิบผิดต้นใช้ผิดสรรพคุณตำรับยาไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นต้องศึกษาแล้วก็ระวังให้ดีเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อซ้ำกับไม้เถาเนื้ออ่อนอีกหนึ่งชนิดวันนี้เรามารู้จักกับสมุนไพรชนิดนี้กันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้สมุนไพรกันอีกหนึ่งชนิดนะครับต้นนี้จะอยู่ตามชายป่านะครับเกิดตามดินแห้งแล้งดินดานนะครับเป็นไม้เถาเนื้อแข็งชื่อเรียกตามตำรายาต้นนี้เรียกว่าต้นกระทกลกหรือน้ำใจใคร่ชื่อเรียกทางอีสานจะเรียกว่าเครืออีทกเป็นผักพื้นบ้านนะครับยอดอ่อนสามารถกินเป็นผักได้บางท้องถิ่นจะเรียกว่าผักเยี่ยววัวต้นกระทอกต้นซอกทอกบางท้องถิ่นมีชื่อทะลึ่งด้วยนะครับนะเขตทางภาคอีสานจะเรียกต้นควยเสียกผักอีทกหรือเครืออีทกยอดอ่อนสามารถเด็ดมาต้มมาลวกหรือห่อใบตองหมกไฟนะครับจีนจิ้มกับน้ำพริกอร่อยนะครับบางคนว่าเอายอดอ่อนไปกินกับขนมจีนน้ำยาอร่อยมากนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะครับใครเคยลองก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกกันด้วยนะครับสรรพคุณมากมายเลยนะครับสำหรับกระทกรกหรือน้ำใจใคร่นี้คราวนี้เรามาดูส่วนของสรรพคุณแต่ละส่วนกันนะครับส่วนของใบจะมีรสฝาดร้อนนะครับแก้หวัดแก้ปวดศีรษะนะครับใช้ตำสุมศีรษะส่วนของเนื้อไม้นะครับรสออกไปทางฝาดเฟื่อนเล็กน้อยใช้ถอนพิษเมาเบื่อทุกชนิดนะครับแก้กามโรคฝนทาพวกบาดแผลนะครับเป็นยาคุมธาตุนะครับเปลือกของต้นอีทกนี่สามารถนำมาทำเป็นยาดองได้นะครับถูกใจหนุ่มๆสายเมานะครับเปลือกต้นจะมีรสฝาดร้อนนะครับสรรพคุณบำรุงกำลังนะครับถากเปลือกไปตากแห้งแล้วก็ใช้ดองเหล้ารวมกับสมุนไพรชนิดอื่นได้นอกจากนี้ยังสามารถรักษาแผลเน่าเปื่อยได้นะครับนะนำไปทำยาใส่แผลนะครับส่วนของรากนะครับจะมีรสออกไปทางสุขุมนะครับก็คือไม่ร้อนไม่เย็นนะครับใช้แก้ไข้แก้พยาธินะครับแก้เด็กตัวร้อนนะครับส่วนของเมล็ดก็มีสรรพคุณนะครับมีรสยาออกไปทางฝาดแล้วก็ร้อนใช้ตำบดละเอียดนะทำเป็นยาทาท้องเด็กนะครับขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อคราวนี้เถาขนตาช้างหรือชาวบ้านก็จะเรียกว่ากระทกรกเหมือนกันนะยิ่งเดี๋ยวนี้มีกระทกรกฝรั่งด้วยนะครับก็คือต้นเสาวรสนั่นเองนะครับเท่านี้ยิ่งสับสนกันไปใหญ่เลยครับหยิบมาใช้ผิดตัวได้ง่ายนะครับเถาขนตาช้างจะมีรสเมาเบื่อนะครับสรรพคุณตัวนั้นจะเป็นยาขับเสมหะแก้ไอแก้บวมขับปัสสาวะหมอยาจะไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ทำยานะครับแล้วก็มีเขียนไว้ใน Google ด้วยนะครับต้องระวังไว้ให้ดีนะครับติดหน้าแรก Google ด้วยนะครับสรรพคุณนี่เดียวกันเลยนะฮะเป๊ะเลยนะฮะแต่จริงๆถ้ากระทกรกตามคัมภีร์แพทย์ต้องหมายถึงสมุนไพรในคลิปนี้นะครับถ้าเราไปเปิดตำรายาแพทย์แผนไทยนะครับคัมภีร์แพทย์นะครับถ้าในตำราบอกว่าใช้กระทกรกให้หมายถึงต้นสมุนไพรต้นนี้นะครับอย่าสับสนกับต้นขนตาช้างหรือกระโปรงทองเด็ดขาดนะครับอันนั้นจะไม่ค่อยมีคนนำมาทำเป็นสมุนไพรนะครับเพราะว่ามีพิษมากนะครับมีรสยาออกไปทางเมาเบื่อนะฮะวันนี้หมอยาข้างบ้านก็ได้มาแนะนำให้รู้จักกับสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับถือเป็นยาดีอีกหนึ่งชนิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาหมอยาข้างบ้านอัพคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้เข้ามาชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ